สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอัควาจะมารีวิวหนังสือค่ะที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำนะคะของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะคะซึ่งได้อ่านเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็เพิ่งจะมีเวลาที่จะมาได้อัดวิดีโอนี่แหละค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะที่อัควาหยิบขึ้นมานะคะก็จะเป็นพูดถึงภาวะผู้นำค่ะซึ่งคุณจอห์นซีนะคะก็ได้พูดถึงวิธีการที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้นำเนี่ยทั้งหมด11ข้อนะคะแล้วก็คือ11บทนั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าอัควาเองก็คงไม่สามารถที่จะรีวิวได้ทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจที่อยากจะมาหยิบยกบางส่วนนะคะมารีวิวกันซึ่งก็จะเป็น4บทแรกค่ะของหนังสือเล่มนี้นะคะ4บทแรกนี้นะคะเหตุผลที่หยิบขึ้นมาก็คือเราสามารถปฏิบัติได้เลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้นำก็ตามนะคะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังกันค่ะว่ามีข้ออะไรบ้างซึ่งก็มาเริ่มกันที่นะคะการยกระดับข้อแรกค่ะนั่นก็คือยกระดับความมุ่งมั่นนะคะซึ่งเปรียบเปรยก็คือจากที่เราเคยเป็นศิลปินเดี่ยวเราก็สู่ผู้อำนวยการเพลงนะคะการที่เป็นผู้อำนวยการเพลงนั่นก็คือหมายถึงเราเริ่มที่จะนำผู้อื่นแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยได้มุ่งเน้นนะคะหรือว่าโฟกัสเนี่ยกับผู้อื่นมากกว่าเป็นอันดับแรกนะคะสิ่งนี้ค่ะจะช่วยให้เราได้เติมคุณค่าทั้งตัวเขานะคะแถมยังเติมคุณค่าให้กับเราด้วยนะคะมันก็คือเป็นการเสริมพลังนั่นเองค่ะและบทความนะคะที่อัควรู้สึกประทับใจกับบทนี้นะคะก็คือว่าเมื่อเราก้าวนำหน้าผู้อื่นแต่ก็อยู่ใกล้พอที่ผู้ตามสามารถมองเห็นเราได้ค่ะเมื่อเราก้าวอยู่ข้างผู้อื่นเราสามารถที่จะรับฟังผู้ตามแล้วก็พูดคุยกับเขาได้นะคะเมื่อเราก้าวอยู่หลังผู้อื่นก็สามารถคอยให้กำลังใจให้กับผู้อื่นได้ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะคือโฟกัสผู้อื่นมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนต่อมาการยกระดับข้อที่2นั้นนะคะก็คือการพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อให้เราได้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจอห์นซีเนี่ยได้ศึกษานะคะแล้วก็ค้นพบว่าคุณสมบัติที่สำคัญเนี่ยข้อแรกค่ะจะต้องเป็นคนทัศนคติที่ดีนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะสามารถเข้ากับผู้อื่นได้นะคะการที่เราจะเป็นผู้นำคนนั้นก็หมายถึงว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติข้อแรกๆเลยที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้เมื่อเราอยากจะพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะมีความก้าวหน้ามากขึ้นสิ่งที่คุณจอห์นซีค้นพบเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะก้าวหน้าเนี่ยอย่างเต็มศักยภาพและเป็นผู้นำที่ดีด้วยเราจะต้องให้ความสำคัญอยู่ทั้งหมด4ด้านค่ะข้อแรกเรื่องของ relationship นะคะนั่นคือความสัมพันธ์ข้อ2เรื่องของ equipping นั่นก็คือการที่เราจะต้องมีอาวุธติดตัวค่ะข้อ3ค่ะเรื่องของ attitude นั่นก็คือทัศนคตินะคะและก็ข้อ4ค่ะเรื่องของความเป็น leadership หรือว่าภาวะผู้นำนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่การยกระดับข้อที่3นะคะนั่นก็คือยกระดับเรื่องต้นทุนนะคะจากที่เราเคยเป็นผู้รับเราก็กลายเป็นผู้ให้ค่ะหลายคนค่ะมักชอบถามว่าทำไมถึงอยากเป็นผู้นำนะคะซึ่งคำตอบในใจเราทุกคนนะคะมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะว่าในเรื่องของผลตอบแทนบ้างเราก็อยากจะสามารถที่จะควบคุมผู้อื่นได้นะคะอยากจะให้คนอื่นมาทำตามคำสั่งของเราเนาะเราอยากจะได้ห้องทำงานดีๆเราอยากจะมีเงินเดือนที่มันมีมากขึ้นนะคะแต่สำหรับคุณจอห์นซีเนี่ยเขาอยากให้เราลองเปลี่ยนความคิดค่ะเปลี่ยนความคิดที่ว่าจากที่เราเคยจดจ่อกับผลตอบแทนว่าเราจะได้อะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นผู้นำเปลี่ยนมาเป็นเราสามารถให้อะไรได้บ้างนะคะแล้วมันจะส่งผลให้นะคะความคิดของเราเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะคะอย่างข้อแรกเราจะให้อะไรได้บ้างกับผู้อื่นในฐานะผู้นำนะคะข้อ2การตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรและข้อ3นะคะจากที่เราคิดว่าเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนเป็นเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะและข้อ4นะคะจากที่บริษัทจะสามารถให้อะไรกับเราได้บ้างนะคะหากเราทำงานนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเราเนี่ยแหละต้องให้อะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ทำงานนี้สำเร็จค่ะการที่เราคิดถึงแต่ผลตอบแทนนะคะมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตัวเองในด้านผู้นำอย่างมากเลยนะคะถ้าอยากเป็นผู้นำที่ดีและประสบความสำเร็จต้องยอมรับว่าเราจะต้องให้มากพอมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่จะต้องจ่ายนั่นเองค่ะทีนี้มาถึงการยกระดับข้อสุดท้ายกันนะคะในวันนี้ที่ข้าจะมารีวิวค่ะนั่นก็คือการยกระดับความสัมพันธ์นะคะจากการที่เราเอาใจผู้อื่นก็เปลี่ยนมาเป็นการท้าทายกับผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเรื่องของเรื่องนะคะคนเราเนี่ยมักจะอยากทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มันดีใช่ไหมคะมีเพื่อนที่น่ารักนะคะอบอุ่นอะอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะลึกๆแล้วลองมองอีกมุมนึงนะคะการที่เรามีบรรยากาศแบบนี้จะทำให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ค่ะซึ่งคุณจอห์นซีนะคะเขาก็อยากให้เราค่ะเปิดมุมมองนะคะให้ความสำคัญในลำดับต่อไปนี้นะคะข้อแรกค่ะอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในองค์กรนะคะข้อที่2อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนในองค์กรค่ะและก็ข้อ3นะคะอะไรคือที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราค่ะ
คือทั้ง3ข้อนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่าพอเรามองเห็นคำตอบของ3ข้อนี้มากขึ้นสิ่งที่จะตามมานั่นคือเราเริ่มตั้งเป้าหมายให้กับองค์กรแล้วก็ทีมของเราค่ะในฐานะผู้นำและตั้งความคาดหวังให้กับทีมนะคะแล้วมันจะต้องชัดเจนด้วยค่ะวิธีการตั้งความคาดหวังให้ชัดเจนนะคะข้อแรกการกำหนดความคาดหวังต่อหน้าทีมนะคะซึ่งมันจะช่วยเพิ่มคุณค่าในที่ประชุมได้ดียิ่งขึ้นค่ะกำหนดความคาดหวังให้มันชัดเจนนะคะยิ่งเร็วเท่าไหร่นะคะการดำเนินงานเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นค่ะข้อ2นะคะการตั้งคำถามค่ะต่อหน้าเป็นวิธีที่สุดนะคะที่จะทำให้คนเข้าใจแล้วก็เพิ่มคุณค่าของเวลาที่ใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าเรามีคำถามอะไรเราก็ตั้งคำถามในที่ประชุมไปเลยนะคะไม่ใช่ไปถามกันหลังข้อที่3นะคะการพูดคุยต่อหน้าค่ะมีอิทธิพลต่อวิธีการและทิศทางที่เราสามารถนำผู้อื่นได้ด้วยนะคะข้อ4ค่ะการตัดสินใจต่อหน้านะคะเพิ่มคุณค่าเวลาที่เราใช้ร่วมกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสินใจชัดเจนแล้วก็จบในที่ประชุมได้เร็วเท่าไหร่การดำเนินงานแน่นอนมันส่งผลว่ามันจะต้องสามารถก้าวกระโดดและพัฒนาต่อได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะและข้อ5นะคะการชื่นชมนะคะทีมของเราต่อหน้าผู้อื่นนั่นก็คือการใช้นั่นก็คือการให้คุณค่าแก่ผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะแถมยังเพิ่มคุณค่าที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยนะคะคือการทำตามทั้ง5ข้อนี้นะคะจะส่งผลให้คนในทีมเนี่ยกล้าเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือเราเริ่มที่จะมีการแสดงความคิดเห็นเราสามารถที่จะถกเถียงกันได้นะคะการเปิดใจเนี่ยทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นคิดค่ะแล้วเราก็รู้ได้ว่าเขาอยากจะทำอะไรต่อมันก็ส่งผลให้เขาสามารถพัฒนาตัวเขาเองได้ด้วยนะคะและองค์กรของเราก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะเอาจริงๆแล้วการเปิดใจนะคะก็มาพร้อมกับความใส่ใจอะค่ะซึ่งเราเองก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีๆนะคะเพื่อที่จะให้องค์กรของเราอะค่ะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะคะทั้งการเปิดใจและการใส่ใจนะคะเราก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยนึกถึงผู้อื่นนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิว4หัวข้อแรกนะคะของการพัฒนาตัวเองเพื่อนๆก็ลองซื้อหนังสือหาอ่านได้นะคะกับหนังสือของการยกระดับภาวะผู้นำค่ะซึ่งเขียนเอาไว้ดีมากๆนะคะแล้วก็อควาก็เป็นแฟนตัวยงของคุณจอร์ซีด้วยนะคะก็อ่านของเขามาหลายเล่มแล้วนะคะซึ่งจากที่อควานะคะอ่านแล้วก็สรุปด้วยตัวเองอะค่ะการที่เราอยากจะเป็นผู้นำที่ดีนั่นหมายถึงว่าเราเริ่มอย่างแรกเลยเราเริ่มโฟกัสผู้อื่นก่อนนะคะเราเริ่มโฟกัสคนในทีมของเรานะคะสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์คืออะไรสิ่งที่องค์กรจะได้รับประโยชน์คืออะไรแล้วข้อสุดท้ายก็เป็นโฟกัสที่เราค่ะว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงได้บ้างนะคะเมื่อเราประกอบทั้ง3ส่วนนี้นะคะเข้าด้วยกันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะพบทางออกแล้วก็จะพบวิธีการค่ะที่เราจะสามารถนำทีมของเราได้ด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะของหนังสือนะคะการยกระดับภาวะผู้นำของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะคะเล่มนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็เล่มหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยค่ะถ้าหากว่ารีวิวช้ามากๆเลยนะคะก็ผ่านไปหลายเดือนแล้วกว่าจะกลับมาอัดคลิปอีกรอบนึงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย